ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่ชีต่ายนะคะโยบิออนเจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะอยู่กันแบบเงาๆหน่อยยังไงก็อยู่ช่วยชมให้จบในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนด้วยนะคะวันนี้เราเปิดฉากด้วยกุหลาบพี่หมอนุ้ยค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันแค่2คนเนาะก็คือแม่ชีต่ายและแม่ชีออนที่เราก็เลยนึกถึงว่าเราอยู่กัน2คนเนี่ยเจ้าค่ะเงาจังเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็เลยหันไปเจอกุหลาบของพี่หมอนุ้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำเมนูที่เกิดจากกุหลาบของพี่หมอนุ้ยเป็นกุหลาบที่ปลอดสารพิษนะคะสามารถรับประทานได้ทีนี้เราก็เลยด้วยความที่เราอ่ะคิดถึงทั้งพี่ติ่งด้วยแล้วก็พี่หมอด้วยแล้วทั้งสองเนี้ยค่ะก็เปรียบเสมือนกุหลาบเนาะเพราะกุหลาบเป็นตัวแทนของผู้หญิงเราก็เลยคิดว่าคิดถึงพี่สาวที่แสนเก่งรอบรู้ของเราทั้งสองคนเราก็เลยคิดว่าเราจะเอามาทำกุหลาบเนี่ยมาทำตัวแทนของพี่หมอแล้วก็พี่ติ่งนะคะก็คือเราจะเอามาทำเป็นยำแทนยำแต่เรามีการอะแดปชื่อมานิดนึงค่ะเราจะใช้ชื่อว่ายำเป็นยำขนึงนางก็คือเราคิดถึงพี่ทั้งสองคนนะคะเพราะว่ายำเนี่ยก็จะมีรสชาติของความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวก็คือเปรียบเสมือนของพี่ทั้งสองคนของเราที่มีความเก่งรอบรู้ครบรอบด้านเลยนะคะทีนี้แล้วเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าเราจะทำอะไรในยำขะหนึ่งนางของเรานะคะทีนี้เราก็เก็บตัวกุหลาบของพี่หมอนุ้ยมาแล้วนะคะทีนี้มาดูส่วนผสมอื่นๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนอกจากกุหลาบของเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมูสับรวนสุกแล้วนะคะและอันนี้ก็มีกุ้งสดค่ะรวนสดสุกแล้วเหมือนกันอันนี้ใบมะกรูดซอยหั่นฝอยตะไคร้ซอยอันนี้ก็คือสมุนไพรบ้านเรานะคะผักชีก็บ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องยำปกติเลยน้ำมะนาวพริกขี้หนูสดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้คือเราคนเป็นน้ำเชื่อมนะคะก็คือเอาน้ำตาลผสมกับตัวน้ำแล้วก็ตั้งไฟนะคะเป็นน้ำเชื่อมเพื่อเวลายำเนี่ยจะได้ละลายได้ง่ายนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นหอมแดงซอยค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบสวยๆจากพี่หมอนุ้ยเช่นเคยนะคะคิดถึงนั่งพี่ติ่งแล้วก็พี่หมอนุ้ยนะคะยังไงก็กลับมาไวๆนะเจ้าคะอยู่กัน2คนเหงาจังเลยยังไงท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาชวนคุยได้นะคะอยู่กัน2คนเหงามากเลยแต่ถ้าเกิดอยากมาให้กำลังใจที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็เรียนเชิญได้นะคะมาทำรายการด้วยกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มเลยน้ำยำนะคะเราเริ่มจากตัวน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะกี่ช้อนโต๊ะเจ้าคะสักประมาณ2ช้อนค่ะต่อด้วยน้ำมะนาวค่ะเราใช้สัดส่วนเท่ากันนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันถ้าสมมติเราไม่มีพวกหมูและกุ้งอย่างนี้เอาเป็นของเจได้ไหมเจ้าคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถึงในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วเนาะเราก็ใส่เป็นเต้าหู้หรือว่าใส่เป็นผงบุกก็ได้ค่ะท่านใดสนใจที่ทำเป็นเจก็ลองอะแดปต์ได้นะคะก็ต่อด้วยหอมแดงเจ้าค่ะหอมแดงค่ะจอยหอมสมุนไพรมากเลยตะไคร้ซอยค่ะถ้าใครชอบมากก็เพิ่มได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะแต่ใส่แล้วก็มีประโยชน์นะคะค่ะวันนี้คุณยายไปไหนคะวันนี้คุณยายติดภารกิจที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังไงก็อยู่ให้กำลังใจแม่ชีออนกับแม่ชีต่ายก่อนนะคะเหงาจุงเบยค่ะแล้วก็กุ้งสดนะคะกุ้งสดนะคะให้กำลังใจแล้วนะคะแม่ต่ายแม่ออนสู้ๆค่ะโอ้ขอบพระคุณเจ้าค่ะคลุกเลยค่ะตุ๊กชมอยู่นะเจ้าค่ะสาธุค่ะกันนะเจ้าค่ะขอแอบชิมรสนิดนึงได้เลยค่ะพี่ตายครบแล้วขอเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์คุณแม่ชอบทานเปรี้ยวค่ะใช่แล้วแล้วก็น้ำตาลเนี้ยใช่เราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าจะไม่ผ่านการฟอกนะคะแล้วก็เราจะใช้แทนผงชูรสให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมตัดเปรี้ยวตัดเค็มไม่ให้รสชาติมันแหลมจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราใส่
ัวนางเอกของเรานะคะตัวที่จะเป็นคนึงนางของเราเนี่ยถ้าไม่มีดอกกุหลาบเนี่ยของพี่หมอเนี่ยจะไม่ใช่คนึงนางเลยนะคะหอมหอมมากเจ้าค่ะหอมมากหอมมากค่ะจะไม่เหมือนกุหลาบทั่วไปที่ฟอร์มาลีนเยอะนะคะอันนั้นไม่แนะนำนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้ท่านใดนะคะสามารถปลูกเองได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะมันใส่ได้เลยว่าหอมมากไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะหูสีสวยมากเลยค่ะสีหวานมากเลยค่ะทีนี้เราค่อยๆคลุกนะคะอย่าให้กลีบกุหลาบช้ำนะคะหอมค่ะสมชื่อเมนูคนึงนางมากเลยค่ะแม่ชีออนทำไม่ยากนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็เมนูนี้ก็สำหรับเหมาะกับสาวๆท่านใดที่กำลังไดเอทอยู่ด้วยหรือท่านใดจะสามารถครีเอทเป็นเมนูที่ทำเป็นอาชีพเสริมก็สามารถทำได้ด้วยความที่วัตถุดิบที่เราเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเราสามารถเพิ่มแวลูในการในจานอาหารของเราได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยนี้เรามาคอนโดอะไรอย่างนี้น่าจะพอสามารถทำได้ค่ะเพราะว่าสามารถทำง่ายด้วยแล้วก็รสชาติเนี่ยจัดจ้านค่ะนี่นะคะดีงามพระลำสีมากเลยค่ะตอนนี้แม่ชีคลุกเองก็น้ำลายสอแล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะรสชาติจัดจ้านแล้วเนี่ยสีของตัวกุหลาบเนี่ยค่ะมันดูน่ารักอะค่ะมันดูละมุนมากมันดูเหมาะกับสาวๆที่ต้องการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะสุดท้ายค่ะโรยใบมะกรูดซอยนะคะสีเขียวจะตัดกับตัวสีชมพูนะคะน่าทานมากค่ะสาธุค่ะเอาจานตามไปก็ค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะหาคนชิมนะคะวันนี้เรามีคุณยายตุ่มโยค่ะไปแต่ว่าไม่ดูตัวเลยเจ้าค่ะตามมาเจ้าค่ะคุณยายตุ่มเจ้าค่ะรบกวนชิมยำคนึงนางของหนูให้หน่อยค่ะยำคนึงนางยืนสีหวานมากเลยค่ะต้องกินคำหนึ่งนานใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกินแต่กุ้งต้องคู่กันค่ะต้องคู่กันพริกนี่ยายก็ไม่ไหวพอหอมพอหอมมากค่ะคุณยายค่อยจะกินแต่พริกค่ะโอเคไหมคะกุหลาบเอามาทำยำแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณยายอันนี้เดี๋ยวจะหาว่ายังไม่กินใบกุหลาบคุณยายทานคู่กับใบมะกรูดด้วยหอมไหมคะอร่อยสาธุค่ะมากินกันที่เสถียรธรรมสถานสองสุขขาพัวที่สามนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรากลับไปที่ในครัวสเตชันเอาท์ดอร์ของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นหน้าแม่ชีขาวๆกันนะคะไม่ใช่ฉีดโบท็อกหรือว่าแต่อย่างใดนะคะด้านบนนะคะยังโซล่าเซลล์ของเรานะคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมบุญนะคะก็ยังเรียนเชิญได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้สีผิวเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเฉากล้วยครึ่งนึงนะคะแล้วก็ก็คือจะเป็นไข่พะโล้ของคุณยายเนาะไข่พะโล้คุณยายกับไข่ปอกนะคะก็จะสีของเราก็จะมีทูโทนค่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยอย่างแต่ตอนคืนอากาศดีค่ะอากาศเย็นแล้วก็อากาศค่อนข้างบริสุทธิ์ค่ะแต่ท่านใดที่ฟังอยู่นะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะก็อยากให้มาเยี่ยมเยียนกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีคำถามไหมคะคำถามค่ะมีแต่ว่าน่าทานมากเลยค่ะสวยเจ้าค่ะอนุโมทนาคุณยายตุ๋มทานเผือกตุ๊กด้วยนะคะตุ๊กค่ะตุ๊กมาดูค่ะคุณยายตุ๋มทานเผือกตุ๊กด้วยนะคะอ๋อเจ้าค่ะแล้วค่ะคุณยายอร่อยค่ะพี่ตุ๊กค่ะยายตุ๋มทานอร่อยจริงเชียร์
โอเคค่ะด้วยความที่เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆเนาะตัวยำน้ำยำก็มีแค่น้ำปลามะนาวพริกแล้วก็น้ำเชื่อมเล็กน้อยนะคะส่วนสมุนไพรบ้านใครมีตะไคร้หรือข่าซอยหรือใบมะกรูดซอยอะไรก็สามารถเอามาคลุกได้เลยส่วนใครที่ไม่มีกุหลาบนะคะก็ถ้าเกิดจะไดเอทก็เปลี่ยนเป็นตัววุ้นเส้นก็สามารถทำทานได้เหมือนกันก็เบาๆท้องเนาะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ด้วยความที่เมนูเรากระทัดรัดเรียบง่ายๆให้แบบสาวๆที่อยู่คอนโดหรือว่าให้ทำกันเองได้ใช่ไหมเจ้าคะก็เลยดูจะเรียบง่ายก็คืออร่อยนะเจ้าคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวเตรียมอาหารเพนให้กับสังฆะที่ออกไปทำงานนะคะเดี๋ยวจะกลับมากันแล้วยังไงก็ต้องทำเพิ่มเพื่อรอต้อนรับนะคะเพื่อให้อิ่มกายแล้วก็อิ่มใจกันด้วยนะคะยังไงก็พรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ 11:00 นะคะมาให้กำลังใจกันได้นะคะกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนพบกันกับแม่ชีตายแล้วก็เดบิวออนเจ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านคำสอนของท่านคุณแม่ก็คือว่าเราจะไม่ถามนะคะว่าเรากินอะไรแต่เราจะถามว่าเรากินอะไรเพื่อทำประโยชน์ให้ใครได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราเริ่มที่จากตัวเราเองก่อนที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วเราก็สามารถออกไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อันนี้ก็จะตรงคำสอนของคุณท่านคุณแม่นะคะยังไงพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ